สวัสดีครับขวัญ นะครับวันนี้ขวัญก็จะมาแนะนำวิธีถอดใส่เลนส์นะครับโอเคลรุ่นจูปิเตอร์นะครับขวัญบอกก่อนว่าจูปิเตอร์คาร์บอนกับจูปิเตอร์สแควร์เนี่ยนะครับสามารถใช้เลนส์ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าหน้าแว่นเขามีขนาดเท่ากันแบบเป๊ะๆ เลยนะครับแต่ที่แตกต่างคือแตกต่างกันแค่ขาแว่นนะครับจูปิเตอร์คาร์บอนจะเป็นอย่างนี้นะครับจูปิเตอร์สแควร์มันจะเป็นขาพลาสติกสีดำนะครับเป็นยางเลนส์เดิมลอกแล้วนะครับวิธีถอดใส่เลนส์เปลี่ยนเลนของสปอร์ตไอก็ทำตามนี้เลยนะครับก็วิธีถอดนะครับใช้2นิ้วนะครับประคองเอาไว้ครับนิ้วโป้งนะครับกดที่มุมด้านบนนะครับมุมด้านบนของตัวเลนนะครับแล้วก็ดันออกครับแค่นี้ครับง่ายนิดเดียวอีกข้างนึงก็เหมือนกันครับใช้มือประคองไว้นะครับใช้นิ้วโป้งดันที่มุมด้านบนนะครับดันครับเรียบร้อยครับแล้ววิธีสอดใส่เลนของสปอร์ตไอนะครับสีที่ลูกค้าเลือกคือสีแดงนะครับพี่ใส่เลนส์ก็ง่ายๆครับใส่ที่มุมหางตาหรือหัวตาก่อนก็ได้นะครับลักษณะอย่างนี้ครับหัวตาหรือหางตาก็ได้เข้าไปแล้วก็กดครับมุมล่างกดเสียงแป๊กไม่ต้องตกใจนะครับอีกข้างนึงก็เหมือนกันครับใส่ที่หัวตาหรือหางตาก่อนก็ได้นะครับด้านบนแล้วที่เหลือก็กดนะครับครับเรียบร้อยครับนี่นะครับพอเปลี่ยนเลนส์แล้วสีแจ่มนะครับเป็นโทนจากสปอร์ตไอตัวนี้เป็นสีแดงนะครับผู้ค้าเลือกเอาไว้เรียบร้อยครับ